รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกี่ยวน้ำแน่เลยแหมพี่พัทไม่ต้องสืบเลยนะจ๊ะดูจากชุดก็รู้ว่าวันนี้พวกเราต้องเปียกแน่ๆเลยอ่ะโดถามจูนดีกว่าวันนี้มีมิชชั่นอะไรเนี่ยจูนเป็นนี้ตลอดเลยคือจูนแบบไม่ใส่ใจอะไรเลยว่างั้นเถอะคือแบบหน้าตาก็ไม่สวยคิ้วก็ไม่มีคือแบบทุกอย่างไม่โอเคอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวบอกให้ว่าวันนี้มิชชั่นเกี่ยวกับโอเคโอเคบอกมาและมิชชั่นของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับนั้นน่ะรู้อยู่แล้วแต่มิชชั่นวันนี้มันเป็นแบบไหนอ่ะแบบไหนก็ยังไม่บอกนะต้องมีบททดสอบทุกคนก่อนใครตอบได้นี่รีบตอบเลยนะจ๊ะโอเคคำถามข้อแรกมาขอโรงพยาบาลอ่ะตอนแรกอ่ะคิดไปแล้วนะว่าต้องตอบเพลงขออ่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะถูกไว้แต่พอพี่โม่ร้องอ่ะลืมไปหมดเลยว่ามันไม่ได้ใช่ไหมอยากรู้แค่ร้องเพลงแค่ขอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใครคือคู่จิ้นของบอยปกรณ์คะพี่มาร์กี้มาร์กี้ถูกต้องค่ะมาคำถามข้อที่สามค่ะผมยังเรียนไม่ทันอ่ะนายฮอร์โมนใครโดนทักการเรียนเพราะมีข่าวเช้ากับครูในโรงเรียนวินครับวินถูกต้องค่ะโอ้โหมีช่างเราเนี่ยแค่ตอบคำถามเนี่ยนะโอ้ my god ง่ายมากๆมิชชั่นเราไม่เคยมีอะไรที่ง่ายขนาดนี้เลยอ่ะจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะจ๊ะสำหรับเด็กแสบอย่างพวกแกไม่ไม่แต่ตัวว่านะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยนะมิชชั่นเราจะต้องเป็นแบบมันมีตอบคำถามมีว่ายน้ำว่ายน้ำชัวร์เลยว่ายผัดตอบคำถามไงพี่โซพัฒนาการมาจากวิ่งผัดใช่ไหมใช่ฉันว่านะเลิกดาวกันดีกว่าเอาเป็นว่าเราไปดูกติกากันเลยดีกว่าว่ากติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดวงให้จริงหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฮ้ยจริงหรอวันนี้ผมมีงานศิลปะมาโชว์เพื่อนๆครับครับนั่นคือการดูนี่นะแน่ใจนะว่านี่คือศิลปะศิลปะศิลปะมันคือศิลปะพัดไม่เข้าใจหรอกนี่แน่ใจนะว่าไม่หินเนี่ยหิวหิวอะไรกูแล้วเอาเป็นว่าเราไปดูศิลปะแบบกล้วยๆกันจริงๆกันดีกว่าเนาะครับไปเลย
ลงานศิลปะที่ว่านี้เป็นผลงานของเจ้าของ Instagram นามว่าสตีเฟนบูชที่ได้อัพโหลดภาพกล้วยของเขาทุกวันโดยการใช้ปากกาเขียนบนลงเปลือกกล้วยและแกะเปลือกกล้วยออกมาเป็นลวดลายเจ๋งๆไม่ว่าจะเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของเขาก็สามารถทำออกมาได้อย่างน่าทึ่งสตีเฟนถือเป็นหนึ่งในนักศิลปะบนผิวกล้วยที่มีคนรู้จักมากที่สุดอีกคนด้วยเออเป็นไงล่ะนี่สิเขาถึงเรียกว่าศิลปะแบบกล้วยๆของจริงผมอิ่มพอดีเลย มันหมดพอดีงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นมิชชั่นต่อในช่วงแน่จริงเหรอ